โมงที่2ของ Wake Up Thailand นะครับยังส่งความคิดเห็นกันได้นะครับนะครับวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์ติดใจการ์ตูนใช่ครับผมเป็นคนรักการ์ตูนฮะครับมีการ์ตูนจากเนชั่นมาให้ดูฮะอาจารย์ศิโรจน์นี่รักทุกเรื่องเลยนะฮะรักคุณชูวัฒน์อันนี้เจ้าเก่ามั้ยฮะคนที่ชอบเขียนกันแนะกระแหนเพศหญิงเนี่ยใช่คนที่เคยเอาคุณยิ่งรักมารอด้วยแล้วคนเดียวกันใช่มั้ยฮะคนเดิมฮะคราวนี้จัดหนักอีกจัดผู้หญิงไทยอีกฮะการ์ตูนที่ไหนฮะในเนชั่นฮะหน้า 10A ของวันนี้เองนะครับเป็นการ์ตูนเป็นรูปผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะครับทำท่าหงุดหงิดนะฮะหงุดหงิดแล้วก็หงุดหงิดใครหงุดหงิดผู้หญิงที่เป็นรีเซพชันนะครับในการ์ตูนเนี่ยเป็นผู้ชายฝรั่งคนนี้ไปติดต่ออะไรสักอย่างกับผู้หญิงไทยซึ่งเป็นรีเซพชันแล้วในการ์ตูนเนี่ยผู้หญิงไทยก็พูดว่ามีฝรั่งคนหนึ่งมายืนรอที่โต๊ะรีเซพชันอยู่ฉันไม่รู้นะว่าจะพูดฝรั่งคนนี้เขาต้องการอะไรช่วยส่งใครก็ได้ที่เป็นหน่วยกำจัดฝรั่งกำจัดมนุษย์ต่างดาวมาจัดการฝรั่งคนนี้หน่อยได้ไหมแล้วก็มีข้อความข้างล่างว่า the ไม่รู้เรื่อง reception girl who use the word ฝรั่ง right in front of you คือพวกผู้หญิงที่เป็น reception ที่ไม่รู้เรื่องใช้คำว่าฝรั่งต่อหน้าเขาเนี่ยทำให้เขาเบื่อมากเพราะว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีความพยายามที่จะช่วยเหลือเขาคือผมไม่เข้าใจว่าฝรั่งเนี่ยมาอยู่เมืองไทยนะครับแล้วเขาเจอคนไทยซึ่งพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นความผิดของคนไทยที่พูดไม่รู้เรื่องอะฮะเป็นความผิดของคนไทยและผู้หญิงไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วพอเจอฝรั่งก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วผู้หญิงไทยที่เป็นรีเซพชันเลยผิดนะครับคือหงุดหงิดเนี่ยมันหงุดหงิดได้นะครับคือบางทีฝรั่งเขาก็รู้สึกว่าบางครั้งมันไปในบางจุดที่มันควรจะมีคนพูดภาษาอังกฤษได้แล้วมันไม่มีอย่างเช่นในกรณีในโรงพยาบาลหรือว่าในกรณีในแอร์พอร์ตอย่างนี้เราเข้าใจถึงความอัดอั้นของเขาได้นะครับแต่ในกรณีนี้คือมันคือการใส่ความคิดของเขาไปในคำพูดของผู้หญิงคนนี้ว่ากำลังดูถูกตัวเองอยู่นะฮะแล้วทำยังไงเอาผู้หญิงคนไม่รู้เรื่องคนนี้ออกไปซะอย่างเงี้ยเฮ้ยมันฟังแล้วมันดูแปลกๆคือผู้หญิงคนนี้พูดว่าอะไรก็ช่วยส่งใครมาเคลียร์ฝรั่งให้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าฝรั่งคนนี้ต้องการอะไรคือคำถามที่ผมเห็นการ์ตูนแบบนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยนานๆครับคือคุณไม่ไปหัดเรียนภาษาไทยบ้างเองเหรอครับคือบางคนเนี่ยอยู่เมืองไทยมา20ปีแต่ก็จะชอบวิจารณ์คนไทยว่าทำไมคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำไมคนไทยไม่บริการฝรั่งครับคนไทยเนี่ยเวลาเห็นฝรั่งบริการฝรั่งดีกว่าคนไทยเยอะกว่าคนไทยเยอะฮะในเมืองไทยเนี่ยอะไรที่เป็นฝรั่งเนี่ยคนไทยบริการดีกว่าทั้งนั้นแล้วนิสัยรับแขกผมไม่รู้นิสัยรับแขกหรือว่าเป็นนิสัยของประเทศซึ่งถูกฝรั่งดูถูกมาเป็นเวลานานมันปนกันไม่แต่ผมคิดว่าฝรั่งเองก็ดูเป็นเจ้าอาณานิคมใช่มันเป็นอารมณ์แบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นฝรั่งมาบ่นแบบนี้ว่าคนไทยไม่มีจิตใจเรื่องบริการผู้หญิงไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเนี่ยผมโกรธนะเพราะว่าคุณอยู่เมืองไทยมานานคุณเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยเองบ้างได้แล้วแล้วผมอยากถามกลับกันคือคนพวกนี้อยู่เมืองนอกนานจนไม่ได้กลับไปบ้านตัวเองอะนะฮะตอนนี้ในตะวันตกเองนะครับมันก็มีชาวต่างชาติเต็มไปหมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องปรับตัวก็คือการฟังภาษาอังกฤษในสำเนียงที่แตกต่างกันไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับถ้าคุณเข้าไปในอเมริกาคุณก็จะเจอคนที่พูดภาษาอังกฤษอาจจะมีสำเนียงสเปนิชติดมาหรือว่าคุณจะแปลอังกฤษอาจจะเจอสำเนียงพวกที่พูดรัสเซียนะครับหรือว่าเป็นชาวยุโรปตะวันออกซึ่งตอนนี้ทำงานในโรงพยาบาลทำงานในธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้คือเราต้องฝึกแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มีอยู่นะฮะแล้วถ้าเท่าที่ดูแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็ถ้าฝรั่งมาพูดฉันพูดไม่ได้ฉันก็โทรเรียกคนที่พูดได้ก็แค่ออกมาคุยก็แค่นั้นเองแต่ผมไม่ค่อยเจอนะผมเจอส่วนใหญ่ฝรั่งก็มารยาทดีนะฮะคือพอรู้ว่าเราพูดไม่ได้เขาก็หลบๆเราไปผมคิดว่ามันหรือตำแหน่งซึ่งฝรั่งเขาคิดว่าเขามีอำนาจที่จะไปเรียกใช้ได้ไงถ้าคุณชูวัฒน์เป็นรีเซพชันอันนี้มันมีเรื่องของการเหยียดตรงนั้นใช่คือทำไมคุณเป็นรีเซพชันคุณพูดไม่รู้เรื่องครับแล้วทำไมฝรั่งไม่หัดเรียนภาษาไทยมั้งครับครับแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากที่อยู่เรียนกันนะฮะส่วนมากที่อยู่มันอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ยอมปรับตัวแล้วก็จะอาจจะมีความเป็นซูเปอร์มาร์ซิสอยู่ในตัวอยู่ใช่ครับแล้วก็เราก็สอนกันมาว่าฝรั่งต่างชาติก็เป็นแขกบ้านเราดูแลกันอย่างดีอะไรเงี้ยฮะไม่ฮะเวลาถ้าเขาเข้ามาทำมาหากินในประเทศนี้มาหารายได้ต้องถือว่ามาตรฐานเดียวกันครับ ไปเรื่องกสทช.ฮะไอ้ข่าวเรื่องฮอร์โมนที่กำลังเป็นซีรีส์ฮิตแบบผมต้องไปตามดูยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ผมยังไม่ได้ดูนะฮะคือรู้ว่าจะต้องตามดูพูดเหมือนดูแล้วไม่ต้องไล่ดูฮะไม่มีเวลาขนาดนั้นต้องไปไล่ดูนะฮะก็เมื่อวานคุณพีรพงษ์มานกิจนะฮะกรรมการกิจการกระจายเสียงหรือกสทช.เนี่ยนะด้านกำกับผังและเนื้อหารายการคือเดี๋ยวนี้เวลาเราพิจารณากสทช.เนี่ยต้องดูเป็นคนๆไปแต่ละคนเขามีหน้าที่กันไปแล้วก็ไม่ยุ่งกันเลยอ้าวนะฮะคือเหมือนกับเป็นคนละขอบคนละอาณาจักรกันอ่ะคือแต่ละคนหาทางรุ่งในแนวทางของตัวเองไม่งั้นคงทะเลาะกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็บอกว่าเครือข่ายเฝ้าระวังของอนุกรรมการก
สทนะฮะด้านกำกับผังเนี่ยกำลังพิจารณาถึงความไม่เหมาะสมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของละครเรื่องนี้นะฮะเช่นฉากการมีเพศสัมพันธ์ทั้งที่ยังสวมชุดนักเรียนอยู่ในสถานที่เช่นห้องวิทยาศาสตร์หรือห้องน้ำของโรงเรียนและฉากที่เด็กที่กำลังเรียนอยู่ในวัยเรียนไปยังคลินิกทำแท้งอะไรนะฮะรวมทั้งการไปซื้อยาคุมกำเนิดเองการนำเสนอละครเรื่องฮอร์โมนแม้จะไม่ได้มีการถ่ายทำฉากต่างๆให้เห็นภาพโดยตรงเช่นเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แต่ก็สามารถชวนให้เราจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมของในสมัยนี้ จริงแต่ในฐานะผู้ใหญ่ในสังคมจะต้องมาทบทวนว่าเรายอมรับได้หรือไม่ที่จะให้สังคมไทยเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นจริงฮะ เป็นเรื่องจริงแต่ยอมรับได้ไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงงงนะฮะก็คือยอมรับไหมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นไหมและควรยอมรับให้มันเป็นเช่นนั้นหรือไม่คือมันเป็นเรื่องจริงก็จริงเถอะครับแต่ว่าไม่แต่เท่าที่ผมเคยฟังคนวิจารณ์คือมีนักศึกษาของผมก็ดูนะฮะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นออกมาชี้ชวนให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ถูกนะฮะแต่เขาแค่เอาปัญหาของวัยรุ่นก็คือเมื่อล้ำเส้นไปแล้วเนี่ยแล้วผลที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีการตั้งคำถามว่าสามารถที่จะรับได้ไหมครับนะครับกับกระบวนการหรือว่าผลกระทบที่จะตามมาจากการล้ำเส้นหรือว่าจากการที่คุณเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะในอิชูต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยครับนะฮะซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ชี้ว่าเฮ้ยเด็กทุกคนไปมีเพศสัมพันธ์กันเถอะในโรงเรียนอะไรแบบนองเนี่ยมันไม่ได้ชี้ชวนไปในทางนั้นเลยนะฮะแต่ก็และคำพูดที่บอกว่าคุณพิรพงศ์บอกว่าสามารถชวนให้เราจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้คือแม้ไม่ได้มีฉากเพศสัมพันธ์แต่ชวนไปถึงนั้นได้เบื่อฮะวันนี้มีคนเองทำไมครับวันนี้มีคนจินตนาการเยอะนะล้างผิดเผาเพื่อทักษิณสารพัดเลยโอ้โหคือตัวลงประเทศนี้อยู่ด้วยการที่คนแก่จินตนาการว่าเด็กจะไปทำนู่นทำนี่ก็เลยอยากจะมาควบคุมเด็กๆฮะแต่ว่านี่เป็นการตีความที่มหาศาลมากนะฮะคือมันจินตนาการไปได้มันต้องจัดการครับแล้วมันจะยังไงฮะปัญหาคือมันหนักถ้ามองในมุมของเขาเนี่ยปัญหามันหนักข้อขึ้นทุกวันแล้วเขาไม่คิดว่าทางออกก็คือการปิดไม่ให้รับรู้แล้วมันจะแก้ปัญหาได้เหรอครับที่ผ่านมาสังคมไทยก็ดีลกับปัญหาเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยมาแบบนี้ตลอดสักพักมันก็จะมีข่าวว่าท้องอายุน้อยที่สุดทำแท้งเยอะที่อะไรเงี้ยสารพัดอย่างเงี้ยคุณจะแก้ปัญหาโดยการปิดไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใช่คือแต่ว่าจริงๆผมฟังเรื่องนี้ผมคิดอย่างนึงก็คือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งบนอย่างเงี้ยก็ได้แต่บ่นอย่างนี้ครับคือในความเป็นจริงคือคุณจะไม่มีกฎหมายหรือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งจะไปห้ามเด็กหรือห้ามคนที่เขาจะทำเรื่องพวกนี้แล้วคุณได้แต่บ่นอยู่ในโลกของคุณไปเรื่อยซึ่งอีก10ปี20ปีในพื้นที่ในการบ่นก็จะยิ่งหดลงปัญหาก็คือว่ากสทช.เนี่ยเขามีอำนาจในการให้ทีวีดิจิตอลกับแกรมมี่ไงฮะคุณพีรพงศ์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการที่กสทช.จะใช้อำนาจของตัวเองแต่เป็นเรื่องของการบริหารควบคุมความเหมาะสมในสังคมไทยบริหารควบคุมความเหมาะสมด้วยประเทศเรานี่มีคนชอบดูแลความเหมาะสมให้ประชาชนเยอะนะคุณพีรพงศ์นี่นายกยังไม่กล้าพูดอย่างนี้เลยนะต้องบริหารควบคุมความเหมาะสมในสังคมไทยเป็นครูใหญ่มากแต่ว่าใครฮะท่านเคยอยู่ประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้ออกไปแล้วฮะคุณวสันต์ฮะแต่เอาละฮะขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนะครับยังไม่ได้มีการพิจารณาว่าเป็นความผิดแต่อย่างใดแล้วก็อาจจะจบเพียงแค่ตักเตือนและขอความร่วมมือในการปรับแก้เนื้อหาบางส่วนอาจจะไม่ต้องถึงขั้นลงโทษก็ได้แต่ก็ผิดแล้วนะผมคิดว่าอย่างนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะครับการที่กสทช.จะมาแบนแต่ผมคิดว่ากรณีละครเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจหลายเรื่องคือในด้านหนึ่งคือมันพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องอะไรของเด็กอย่างตรงไปตรงมาแต่ในอีกด้านนึงมันก็เป็นเทรนด์ของทีวีดิจิตอลหรือว่าการทำซีรีส์จำนวนมากที่สุดว่าการพูดอะไรให้แรงๆเนี่ยมันจะต้องแข่งกันแรงให้หนักขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมฮะเราก็จะมีช่องที่พูดแบบเรื่องประชงเรื่องแบบขายยาเสริมสมรรถภาพทางเพศอย่างเปิดเผยอะไรแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ยังหาบาลานซ์เรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันระหว่างการพูดเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมากับการพูดแบบตรงไปตรงมาเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นตาตื่นใจเนี่ย ให้มันสมดุลกันได้ยังไงผมเห็นด้วยคือขายแบบไม่ค่อยรับผิดชอบเนี่ยมีเยอะแต่ไม่ได้บอกว่าฮอร์โมนไม่ใช่เราไม่ช่วยพูดเรื่องโดยรวมๆแต่ทิศทางเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วจะทำยังไงใช่ผมคิดว่าอดทนอ่ะดีที่สุดครับไม่แต่บางเรื่องนี่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นการโฆษณาสรรพคุณของยาเกินอันนี้ควบคุมได้อยู่แล้วแต่ว่าใน Twitter คุณสุพิญญาเมื่อคืนก็น่าสนใจแกบอกว่าขนาดเรื่องอย.ซึ่งเรื่องยาทั้งหลายซึ่งไม่มีอย.และผิดกฎหมายเนี่ยกสทช.ยังไม่ทำแล้วก็ไม่ไปพยายามจะไปแตะเลยแต่พอเรื่องฮอร์โมนซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องความรำคาญของคนแก่คือเด็กคือคนแก่ทั้งหมดเนี่ยพอเห็นเด็กทำเรื่องเพศเรื่องอะไรที่จุ๊กจิ๊กซึ่งสมัยตัวเองไม่มีโอกาสทำหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากทำเนี่ยก็จะหงุดหงิดขยันแต่พออย่างเรื่องยาเรื่องอะไรทั้งหลายซึ่งมันผิดชัดๆเนี่ย
ไม่ค่อยไปทำกันผมก็แต่สนุกดีผมเคยคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่คณะนะครับคุยเรื่องนี้ให้แกฟังไม่ใช่เรื่องฮอร์โมนแต่หมายความว่าเรื่องเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อย่างนั้นอย่างนี้แกบอกว่าแกรับประกันเลยนะแกท้าเลยแกบอกว่ารุ่นก่อนหรือรุ่นแกเนี่ยซึ่งอายุ50บวกแล้วเนี่ยตอนวัยรุ่นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเด็กสมัยนี้หรอกคือแรงเหมือนกันแต่พอตัวเองมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กลับมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นไม่แน่คือเขาคือผมเด็กอายุเท่านี้ผมก็ไม่แรงอย่างนี้นะไอ้ส่วนตัวบุคคลก็อย่างหนึ่งพี่ศิโรจน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าในกรณีเขาบอกว่าไอ้ความที่เขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นมันมานัดเจอกันเด็กมัธยมมีอะไรกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเห็นสมัยเขาเป็นวัยรุ่นซะด้วยซ้ำมันมีอยู่ทั่วไปแต่นะวันนี้มันมีสื่อมันมีพื้นที่ที่มันทำให้เราเห็นเหตุการณ์นี้เนี่ยในเพลนไซต์มากขึ้นเพราะมันก็อารมณ์เหมือนกับคนซึ่งทุกวันนี้พอเห็นมีคนเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดี้เยอะก็จะบอกว่าเมื่อก่อนมีไม่เห็นเยอะเลยทำไมสังคมเดี๋ยวนี้มันแย่มีเยอะอาจารย์ผมก็จะบอกว่าก็พวกนี้เป็นอีแอบเมื่อก่อนแอบเยอะแต่จริงๆฮอร์โมนเนี่ยผมดูแล้วผมรู้สึกอย่างนึงคือมันเป็นการซ้อนชีวิตของเด็กคนรวยมากเลยนะครับคือเครื่องแบบของเด็กเนี่ยมันคือเด็กโรงเรียนเอกชนแบบฝรั่งแบบโรงเรียนคนรวยครับคือซึ่งมันก็น่าสนใจเหมือนกันคือเทรนด์ของละครไทยคือการพูดถึงลูกคนชีวิตของลูกคนรวยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นพวกจุฑาเทพอันนี้ก็คือเจ้าไปเลยแล้วก็แกรมมี่ก็จะแตะเรื่องที่เป็นเรื่องลูกของคนชั้นกลางซึ่งมีฐานะทางสังคมดีขึ้นมาหน่อยครับครับเราเห็นภาพของคนชั้นกลางหรือภาพคนมีเงินในทีวีมากนะในประเทศนี้เนี่ยขณะที่ภาพของอาจจะมากเกินไปด้วยภาพของคนธรรมดาเราไม่ค่อยเห็นนะฮะครับแล้วจริงๆบางทีเวลาเราพูดว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นอย่างฮอร์โมนเนี่ยผมถึงไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมคิดว่าเด็กมีหลายแบบเด็กที่ไม่ใช่คนชั้นกลางไม่ใช่ลูกคนมีเงินเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตเขาไม่ใช่แบบนี้ฮะไม่ใช่บอกว่าเขาผิดนะฮะแต่ว่าผมว่าเราไม่สามารถพูดได้ว่าชีวิตของคนเนี่ยเป็นแบบไหนมันกันหมดทั้งสังคมคือแต่เขาไม่ได้ทำงานวิจัยนะหมายถึงว่าเขาก็ทำละครในมุมและกลุ่มเป้าหมายนี้ใช่ทีนี้ที่ผมพูดคือเวลาคนพูดถึงละครไงก็คือว่าชอบพูดกันแบบว่าเนี่ยเด็กทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเด็กมีหลายกลุ่มและแต่ละกลุ่มแต่ละชนชั้นเนี่ยชีวิตมันไม่เหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้านะฮะมีเรื่องความคืบหน้าของทีวีดิจิตอลในความดูแลของกสทช.ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลือกความหมายของการใช้ชีวิตที่เหนือกว่า The Room 3ทำเลใหม่จาก Lennon House พรุ่งนี้แล้วนอน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 ตามติดเจมส์24ชั่วโมงพร้อมกัน26กรกฎาคมนี้ถ่ายทอดสดบนมือถือเฉพาะผู้ใช้ AIS 3G 2100เตรียมพบกับมิติใหม่แห่งจอ LED แนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ Big Sen LED สุดยอดจอ LED แนวตั้งความสูงเทียบเท่าตึก12ชั้นให้สีสันถึง17พันล้านสีสะดุดตาผู้คนถึง 200,000 คนต่อวัน Big Sen LEDจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9 นาฬิกาทาง Voice TV Voice of the Day ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นำเสนอ12มุมมองการทำงานของเหล่าศิลปินและบุคคลที่เป็นไอคอนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มพลังและแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะเดินตามทางที่ฝันไว้ Voice of the Day กรกฎาคมนี้ทาง Voice TVบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเมื่อวานนี้นะฮะกสทช.นะครับมอบใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์4เจ้าประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ดิจิตอลคือโครงข่ายนี้ก็คื
คือเหมือนเป็นทางหลวงอ่ะครับมอบ4เจ้าที่ดูแลนะฮะคือกองทัพบกบริษัทอสมทกรมประชาสัมพันธ์และไทย PBS อันนี้คือพวกที่เขาไม่ต้องประมูลอะไรใช่มั้ยมันเป็นอันนี้เป็นโครงข่ายนี่ยังไม่ใช่ช่องทีวีโครงข่ายแปลว่าต่อมคือตะก่อนเนี่ยมันจะต้องมาเช่าโครงข่ายเขาเพื่อใช้โอเคคือตะก่อนเนี่ยช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่องข้างก็ไปปักเสาเองช่องใครช่องมันตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้จะมีบริการโครงข่ายอยู่ประมาณ 4-5-6 เจ้ามีอะไรบ้างครับตอนนี้มีกองทัพบกกองทัพบกอสมทไทย PBS แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์คือ3อันหลังนี้ผมเข้าใจไทย PBS กรมประชาสัมพันธ์กองทัพบกคือช่องห้างกองทัพบกมันเกี่ยวอะไรช่องห้างไงฮะก็คือเครือข่ายเดิมโครงข่ายเดิมเขาเนี่ยทีวีเนี่ยก็มีกองทัพบกคือมีเสาที่ครอบคลุมอยู่แล้วมีอสมทมีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มีไทย PBS ตอนนี้ให้ใบอนุญาตไป4เจ้าต่อไปจะมีทีวีทั้งหมด48ช่องหรือกี่ช่องก็ตามเขาจะมาเช่า4โครงข่ายคือต่อให้เรามีทีวีช่วยให้ผูกขาดหรือเปล่าถ้าผมสมมติว่าผมอยากลงทุนในเครือข่ายบ้างล่ะก็ได้ฮะคือเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ทั้งหมดกี่อันกี่โครงข่ายนะครับได้ยินมาว่า6ตอนนี้คือเปิดแค่4 4ครับ4นี่ก็คือพูดง่ายว่า4นี่มีโครงข่ายอยู่แล้วก็โครงข่ายทีวีเดิมเขาก็ต้องไปขยายเพิ่มขึ้นหน่อยทีนี้คือว่า4เจ้านี้ช่อง5ก็คือกองทัพบกช่อง9ก็คืออสมทกรมประชาสัมพันธ์คือช่อง11แล้วก็ไทย PBS เนี่ยจะมีรายได้จะมีรายได้จากการเช่าโครงข่ายประมาณเขาประเมินกันว่าประมาณปีละ 1,000 ล้านเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะคาดหวังว่างบประมาณกองทัพน่าจะปีหน้าน่าจะลดลงไปสัก 1,000 ล้านได้หมายถึงรับที่จะต้องให้ใช่มั้ยฮะเราไปเลี้ยงตัวเองมากกองทัพมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านเราหวังว่าอย่างนั้นรวมทั้งอสมทด้วยซึ่งก็เป็นบริษัทมหาชนก็ไทย PBS ก็ควรจะลดสัก 1,000 ล้านด้วยมั้ยคือทุกคนรายได้เพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะขอเงินจากรัฐน้อยลงหรือเปล่าเอาภาษีบาปไปช่วยปัญหาคือไทย PBS เนี่ยเขาจะผูกฟิกด้วยกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมว่าจะต้องภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมส่วนช่อง11คุณก็อาจจะเห็นคุณภาพขึ้นเพราะว่าตอนนี้ช่อง11งบมันน้อยมากได้ไปพันล้านสำหรับค่าเช่าบริการโครงข่ายก็อาจจะโอเคเขาก็จะเลี้ยงตัวเองได้มากขึ้นหรือว่าทำรายการดีๆก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนี่ก็คือโครงข่ายทีนี้ตารางที่เขาจะจัดทำนะฮะตอนนี้ออกมาชัดแล้วนะฮะเราจะได้ชมทีวีดิจิตอลทั้งหมดอย่างน้อย30ช่องใหม่เป็นกลุ่มช่องธุรกิจ24ช่องเป็นช่องทีวีสาธารณะ6ช่องรวม30ช่องในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับ เดือนสิงหาคือเดือนหน้าเนี่ยจะเริ่มขายกล่องแล้วนะฮะใครที่มีทีวีที่มีอยู่ก็ไปซื้อกล่องซึ่งกสช.จะสนับสนุนด้วยSubsidizeด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยมาก็จะเป็นทำให้ดูทีวี30ช่องนี้ได้แต่ยังไม่ได้ครบนะฮะเพราะเขาจะไปครบตอน5ธันวาคม30ช่องนะครับแล้วก็จะมีประกวดราคาในปลายเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเริ่มประกวดแล้วนะครับแล้วก็ตุลาคมจะประมูลแล้วก็หลังจากนั้นธันวาคม5ธันวาคมก็จะดีเดย์30ช่องครับก็จะลองดูฮะว่าสื่อบ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนหลังจากมีทีวี30ช่องเป็นฟรีทีวีทีวีสาธารณะ6ช่องนี่มีอะไรบ้างนะคุณชูวัฒน์อะไรนะฮะทีวีสาธารณะ6ช่องที่จะออกในตอนนี้ที่มีแล้วใช่ไหมฮะมีไทย PBS มีช่อง5มีทีวีหน่วยราชการทั้งหลายที่เคยพูดที่จะอยู่ในนี้ด้วยใช่ฮะมีทีวีมีช่อง5มีรัฐสภารัฐสภาได้ช่อง10ไปแล้วครับเนี่ยตอนนี้ผมเท่าที่รู้มี3แต่คือเขาก็จะเตรียมอีก3ว่าเขาจะให้ใครครับผมคิดว่า1กระทรวงศึกษาต้องมีอยู่แล้วล่ะต้องได้มาอยู่แล้วช่องนึงกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยครับที่อันนี้คือช่องที่เราคือว่าไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าใช่คือพูดง่ายๆเป็นกลายเป็นช่องราชการซะทั้งหมดมันไม่ใช่ทีวีสาธารณะเอาเงินเราไปทำอีกเหมือนกันตามเจตนาลมนะฮะไปเรื่องเศรษฐกิจบ้างฮะครับครับเรื่องแก๊สก็คือตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะขึ้นนะฮะแก๊สนะครับหุงต้ม LPG นะครับเพิ่มอีกกิโลกรัมละ50สตางค์เป็นเวลา12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาใน12เดือนข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็นเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ6บาทหรือว่าราคารวบยอดทั้งหมดจะกลายเป็น24บาท10สตางค์นะครับณปัจจุบันอยู่ที่18บาท10สตางค์แต่อย่างไรก็ดีเขาก็มีมาตรการนะครับในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่พึ่งพิงแล้วก็มีรายได้น้อยนะครับต่อก๊าซนะฮะโดยกระทรวงพลังงานนะครับจะกำหนดนะครับให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะฮะในความหมายของเขาก็คือผู้ที่มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับเดือนละ90หน่วย 7.4 ล้านรายนะครับแล้วก็ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีก 1.8 600ล้าน 6.8 แสนล้านโทษนะครับ 6.8 โทษนะฮะ 1.8 600รายนะฮะซึ่งจะช่วยเหลือเนี่ยไม่เกิน18กิโลกรัมต่อ3เดือนพูดง่ายๆก็คือให้ซื้อแก๊สได้ในราคาถูกลงนะครับโดยต้องส่ง SMS เข้าไป
นะฮะคือ1เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับ2แต่ละครั้งที่สั่งเนี่ยจะต้องส่ง SMS ไปที่ร้านนะครับถ้าไม่มีมือถือเขาก็บอกว่าให้ไปยืมของเพื่อนมานะฮะของคนข้างบ้านเพื่อส่งเข้าไปนะครับแล้วเมื่อได้รับการยืนยันต้องเสนอ SMS เนี่ยให้กับเจ้าของร้านแก๊สดูด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์นะฮะกลุ่มคนที่2ที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับก็คือร้านค้าหาบเร่แผงลอยนะครับซึ่งมีอยู่จำนวน 1.68 แสนร้านนะฮะจะช่วยเหลือไม่เกิน150กิโลกรัมต่อเดือนนะฮะโดยผู้ตกสำรวจเนี่ยสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเขาก็คาดหวังว่าตัวกองทุนเนี่ยจะมีเงินเข้ามามากขึ้นนะครับก็คือประมาณ50ถึง55ล้านบาทนะฮะในขณะเดียวกันตัวเงินที่เอาไปสนับสนุนนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ทำการค้าเป็นหาบเร่แผงลอยเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ30กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พูดง่ายๆก็คือว่าผู้ที่ใช้ก๊าซเพื่อการบริโภคอยู่ในบ้านซึ่งมีรายได้เนี่ยก็แบกรับตามราคาจริงเป็นต่อไปนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่ทำธุรกิจอย่างเช่นในกรณีของการทำหาบเร่แผงลอยก็จะได้รับการช่วยเหลือนะฮะแต่อย่างไรก็ดีผมไม่เห็นนะครับว่าจะไปเก็บในอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มเติมแค่ไหนคือถามว่าการแค่แบ่งว่าผู้ใช้ทั่วไปนะครับกับหาบเร่แผงลอยและผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยมันอาจจะหยาบเกินไปไหมเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ใช้ก๊าซจำนวนมากในบ้านเราต้องยอมรับว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ซึ่งได้รับการซับซิไดซ์นะครับด้วยนะฮะก็ต้องไปดูต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็ไปดูการปรับมาตรการราคาและวิธีการที่จะทำให้เขาจ่ายตามจริงมากขึ้นแข่งขันได้มากขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับแต่ก็คือเขาก็จะเอาราคาก๊าซที่เคยอุ้มกันเป็นการทั่วไปเนี่ยไปเจียบบางส่วนไปตรงเป้าหมายเลยก็คือหาบเร่แผงลอยหรืออะไรกลุ่มรายย่อยครับทีนี้เรื่องเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยธนาคารกรุงเทพกับธนาคารกสิกรไทยเขาประกาศรับตำแหน่งรับงานรับสมัครคนเข้าทำงานนะครับซึ่งผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากเพราะว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยรับสมัครคน 1,000 ตำแหน่งโอ้อันนี้แบงก์กรุงเทพแบงก์เดียวคือธนาคารกสิกรไทย500ตำแหน่งครับครับคือแบงก์กรุงเทพเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับคนมานานครับคือบุคลากรเขาคือเก๋าอ่ะครับอยู่มานานพอสมควรแต่ผมคิดว่าความน่าสนใจคือมันเกิดขึ้นในบรรยากาศซึ่งเราพูดกันเยอะหลายคนพูดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจจะซบเซานะครับทีนี้เวลาดูเศรษฐกิจซบเซาก็มีวิธีดูหลายแบบดูเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อดูเรื่องการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจก็ได้เนี่ยแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายสุดเลยเนี่ยอเมริกาใช้เยอะคือดูจำนวนคนไม่มีงานทำครับจำนวนคนไม่มีงานทำในเมืองไทยตอนนี้ 0.8% ครับต่ำกว่าอเมริกาต่ำกว่ายุโรปแล้วตลาดงานหลายอันเนี่ยตอนนี้ในเมืองไทยเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานใช่ไหมธนาคารขนาดใหญ่รับคนขนาดนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากเยอะนะฮะพันแบงก์กรุงเทพ1,000กสิกรไทย500เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็แรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกวันนี้ทุกคนรู้ว่ามันขาดอยู่นะครับแรงงานในอุตสาหกรรมหลายๆประเภทขาดแคลนมากนะครับเพราะฉะนั้นที่1อันที่2คือมีตัวเลขของ BOI ซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันครับ BOI เนี่ยออกตัวเลขของการขอมาลงทุนในประเทศไทยในครึ่งปีแรกนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงซึ่งเราก็พูดเศรษฐกิจมันก็เริ่มมีสัญญาณแผ่วๆในไตรมาสที่2แล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขของคนที่มาขอการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับในครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1,055 โครงการครับ1ล้านล้านมั้ยฮะสูงขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดนะครับ 6.23 แสนล้านบาทครับย้ำนะ 6.23 แสนล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือตามเป้าเกินเป้านี่แค่ครึ่งปีถูกไหมแค่ครึ่งปีเมื่อกี้เนี่ยไอตัวโครงการเนี่ยพันโครงการเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 6% นะฮะแต่ตัววงเงินของพันโครงการพันกว่าโครงการรวมกันที่ 6.3 แสนล้านบาทเนี่ยเอาตัววงเงินมารวมกันเนี่ยฮะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 47% โอ้แปลว่าเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนลงขนาดใหญ่ไฮเทคมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูสัญญาณพวกนี้เนี่ยโอเคเศรษฐกิจไทยมีปัญหาสัญญาณไม่ค่อยดีหลายเรื่องจากปัจจัยภายในหลายเรื่องจากปัจจัยภายนอกแต่ว่ามันก็มีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะฮะนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยขอรับการส่งเสริมการลงทุนในไทยมากที่สุดนะครับ330โครงการใช้เงินลงทุนประมาณ 1.84 แสนล้านบาทเฉพาะของนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตขึ้นมา 28% นะครับนักลงทุนกลุ่มที่2อันนี้บอกแล้วหลายท่านจะตกใจมาเลเซียครับมาเลเซียเนี่ย18โครงการประมาณ 1.73 หมื่นล้านบาทนะครับตามมาด้วยฮ่องกงอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยก็ยัง
พอไปได้อยู่จริงๆตอนนี้ก็ประเด็นหลักๆคงเป็น2เรื่องก็คือว่า1ก็คือความรู้สึกว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีเนี่ยเกิดจากการที่มอง2ปัจจัยซึ่งเป็นลบอันที่1ก็คือปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจโลกใช่มั้ยครับซึ่ง EU ยังไม่ฟื้นจีนไม่ฟื้นมากอย่างที่คิดนะครับหรืออเมริกาก็บางเดือนฟื้นบางเดือนไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นก็มีความไม่มั่นใจอยู่นะครับอันที่2คือการประเมินว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของรัฐบาลซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีแรกเนี่ยมันหมด impact มันหมดพลังไปแล้วเรื่อง2เรื่องนี้เป็นเรื่องบางเรื่องรัฐบาลแก้ได้บางเรื่องรัฐบาลแก้ไม่ได้อย่างเช่นความรู้สึกว่าการกระตุ้นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลหมดพลังไปแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลต้องแก้ด้วยการเร่งเอาเงินคงคลังซึ่งเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหลายเนี่ยที่ยังค้างอยู่เนี่ยมาใช้ให้เร็วขึ้นอันนี้เป็นเรื่องกระทรวงการคลังต้องเร่งคือกระทรวงการคลังบางทีพอมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจะไปด่าแบงก์ชาติซึ่งในกรณีแบบนี้เนี่ยกระทรวงการคลังต้องเร่งเบิกจ่ายเร็วขึ้นด้วยเหมือนกันครับนะครับนะฮะก็ยังมีกรณีอีกนะฮะในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ก็มีข่าวนะครับเสนอว่าบิ๊กเยอรมัน2เจ้านะครับจ่อลงทุนในประเทศไทยนะฮะก็เป็น2บริษัทใหญ่เลยก็คือบริษัทแรกก็คือบริษัทเลโอนีนะครับผู้ผลิตอุปกรณ์สายไฟที่ใช้สำหรับยานยนต์นะครับรถไฟฟ้าและอากาศยานสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับโดยเขาบอกว่าเขาเห็นว่าณปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับที่9และจะกลายเป็นอันดับที่5ในปี2560เขาก็เห็นว่ามีศักยภาพและอีกบริษัทนึงก็คือบริษัทซีเมนส์นะฮะก็จะเข้ามาสนใจที่จะทำการลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้านะครับก็คือเพื่อที่จะรองรับรถไฟความเร็วสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าเขาเชื่อว่าไอ้ธุรกิจรถไฟนะครับหรือว่าการขนส่งโดยรถไฟเนี่ยจะขยายตัวในภูมิภาคนี้ไปอย่างมากแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานคือมันยังเป็นศูนย์อยู่ฮะเพราะตอนนี้มันไม่มีไงมันเป็นเริ่มเป็นกิจการที่เป็นดาวแต่ผมขอให้ข้อมูลอุตสาหกรรมนิดนึงว่าในอุตสาหกรรมที่BOI เขาประเมินว่ายังมีอนาคตและไม่มีอนาคตในครึ่งปีหลังนะฮะ BOI บอกว่าอุตสาหกรรมที่น่าจะเติบโตต่อเนื่องในครึ่งปีหลังนี่ก็คืออุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับกลุ่มบริการและสาธารณูปโภคนะครับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าขนส่งทางอากาศนะครับส่วนอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะดูกึ่งๆว่ามีทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่ดีเพราะว่ายอดขายนี่มันได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานในประเภทอุตสาหกรรมก็ยังคงเดิมนะฮะคงเดิมครับแต่ว่าอุตสาหกรรมที่ดูกึ่งๆว่าจะดีไม่ดีคืออิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นใครที่ทำงานในอิเล็กทรอนิกส์ปีนี้ก็อย่าหวังว่าจะได้โบนัสเยอะนะครับแล้วก็ไปขู่อย่างนั้นใจเย็นๆกันหน่อยนะครับเพราะสัญญาณมันไม่ดีแต่เราก็เห็นภาพของการปรับโครงสร้างการผลิตอยู่ว่ามันจะไปใช้แรงงานประเภทแรงงานเข้มข้นเนี่ยน้อยลงซึ่งก็กลับไปสู่ประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาซึ่งคุณจตุรนเคยพูดว่ายุคคุณจตุรนเนี่ยซึ่งไม่รู้อยู่นานหรือเปล่าเนี่ยนะจะเน้นการศึกษาระดับอาชีวะให้เติบโตมากขึ้นเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยการศึกษาระดับอาชีวะเนี่ยขาดเราต้องทุกคนอยากเรียนปริญญาตรีกันหมดเลยต้องยกระดับฮะอย่างผมว่าประเทศอย่างเยอรมันเองก็เป็นประเทศที่พึ่งพากับการผลิตอาชีวะเยอะมากแต่ในเมืองไทยเราจะดูถูกคนเรียนอาชีวะซึ่งเป็นทัศนคติที่แย่ๆอันนี้แย่คิดแต่ว่าคนเรียนปริญญาตรีที่สุดซึ่งไม่จริงอาชีวะไม่มีใครไหนตกงานเลยในฐานะที่ผมเรียนปริญญาผมก็รู้ว่าผมทำอะไรไม่ได้มากนะฮะคือจริงๆแล้วเป็นคนที่อาจจะไม่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจคือมากแล้วสมัยนี้เรียนอาชีวะนี่มีกองทุนตั้งตัวให้ลองทำคือบางทีพ่อแม่ก็ต้องปรับทัศนคติกลับมาเรื่องเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้าวบ้างนะฮะยังมีความคืบหน้าเรื่องข้าวอยู่บ้างนะฮะกลับมาช่วงหน้าครับสรุปสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่
พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV กลับมาเวกอัพไทยแลนด์นะครับเรื่องข้าวนะฮะเมื่อวันก่อน2วันก่อนเนี่ยนะก็ไปคุยกับสมาคมชาวนาแล้วก็เหมือนว่าเขาจะพอใจราคาอยู่ที่ 13,500 คือตอนนี้เนี่ยเรื่องนโยบายจำนำข้าว มีส่วนร่วมมากขึ้นคือไปฟังมากขึ้นว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่อันนี้คือมาถูกทางอันนี้มาถูกทางคราวนี้จะไม่มีเสียงจะไม่มีแรงต้านเพราะว่าเขาตกลงกันมาแต่ต้นคือเมื่อไหร่คุณต้านเขาก็เท่ากับคุณต้านคนที่เขาคุยกันมาหลายกลุ่มนะครับใช่ไม่ใช่ต้านรัฐบาลแล้วตอนนี้ดูเหมือนชาวนาต้องการที่โอเคยอมได้ที่ 13,500 สำหรับข้าวเปลือกเจ้า 100% นะฮะแล้วก็แต่ว่าขอเงื่อนไขว่าไปเพิ่มความชื้นเป็น 20% คือซื้อที่ตัวนั้นฮะที่ไอ้ 13,500 นะครับแต่ว่าดูเหมือนกขช.นะคุณวิบูลลักษ์ร่วมรักนะฮะอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือกกช.เนี่ยบอกว่าตัวเลขนั้นอาจจะลำบากเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดและจำเป็นต้องจำกัดวงเงินนะครับก็จะเสนอตัวเลขน่าจะอยู่ที่ 12,000 ต่อตันที่ความชื้น 15% ที่ความชื้น 15% และจำนำปีละ2ครั้งครับนะฮะหากเรื่องนี้ตกลงกันไม่ได้หรือว่าชาวนาต่อรองหรืออะไรงี้นะก็อาจจะเสนอให้จำนำเพียงครั้งเดียวในราคาที่เกือบจะ 15,000 แต่จำนำครั้งเดียวครับนะก็ยังราคายังไม่ตกนะฮะอันนี้ก็ต้องเจรจาต่อรองกันไปครับแต่ผมว่าพอพูดเรื่องจำนำข้าวแล้วนึกทบทวนย้อนหลังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ในช่วง4เดือนเนี่ยผมคิดว่ามันสนุกมากเลยนะแล้วเราเห็นความเลวร้ายของคนที่พยายามล้มโครงการนี้ คือเริ่มตั้งแต่การบอกว่าโครงการนี้มีเมื่อไหร่ประเทศไทยล่มจมครับอันนี้มุกเดียวกับตอน30บาทรักษาทุกโรคเลยฮะมีเมื่อไหร่ประเทศไทยล่มจมนะฮะหลังจากนั้นก็มาไปเป็นประเด็นเรื่องหนี้ตัวเลขหนี้ปั่นจาก 200,000 ล้านลดมาเป็น 150,000 ล้านลดมาเป็น 130,000 ล้านปิดที่ตัวเลข 80,000 ล้านครับแล้วจนถึงตอนนี้คนที่ปั่นตัวเลข 200,000 ล้านยังไม่เคยขอโทษเลยนะว่า คุณเอาเกินจริงมาตั้ง 120,000 ล้านเนี่ยมาจากไหนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มามีเรื่องกินข้าวเน่าข้าวตายกิน5นาทีแล้วตายซึ่งถ้าข้าวไทยกิน5นาทีตายเนี่ยเอาข้าวไปทำยาเบื่อหนูได้เลยฮะครับยาเบื่อหนูยังไม่ตายเลยอย่างนี้เลยนะครับกรณีจำนำข้าวนี่ครบสูตรจริงๆครบสูตรครบสูตรดราม่าเลยฮะแต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อไม่ใช่ต่อนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามที่ตัวเองคิดว่าเป็นเป้ามันไปมีผลกระทบต่อชาวนาเกษตรกรเองเลยนะฮะเพราะอย่างเช่นมันมีตัวเลขออกมาว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคข้าวถุงเนี่ยมันก็ลดลงจากที่เดิมซื้อครอบครัวละประมาณ3-5 ถุงเนี่ยมันลดลงมาเหลือ2 ถุงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตนะฮะที่ทำข้าวถุงอย่างเดียวมันก็จะนำไปสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรนะฮะแล้วมันเป็นผลกระทบจากทางการเมืองสิ้นครับคุณสมเกียรตินะฮะสมเกียรติมรรคยาธรนะนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงร่วมกับสมาชิกทั้งหมด128บริษัทเนี่ยก็ออกมาบอกเรื่องนี้เหมือนกันฮะว่าคือผู้สื่อข่าวถามว่าเอ๊ะต่างประเทศเขาคิดยังไงเขาไม่เชื่อมั่นไหมคือตามภาษาผู้สื่อข่าวเราว่าเนี่ยต่างประเทศต้องไม่เชื่อมั่นแน่เลยเวลานักข่าวถามว่าต่างประเทศไม่เชื่อมั่นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าอ้างจากต่างประเทศที่ไหนผมอยากรู้มากเลยฮะนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงบอกว่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเข้าใจดีไทยปฏิบัติตามหลักสากลนะครับอยู่ในมาตรฐานจึงไม่มีผลต่อยอดขายในต่างประเทศแต่กังวลอย่างที่อาจารย์วิโรจน์พูดไปเมื่อกี้คือกังวลข้าวถุงในไทยมากกว่าจึงประกาศว่าหากบริโภคข้าวที่เป็นของสมาชิกของสมาคมแล้วเสียชีวิตจากสารเมทิลโบไมด์นะฮะถ้าพบนะฮะจ่ายเลยนะฮะเงินชดเชย20ล้านบาทผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะที่จ่ายชดเชยใช่ไหมคือผมคิดว่าเอาเงินตัวนี้ไปช่วยชาวบ้านดีกว่าครับคือเขาเชื่อมั่นว่าเขาไม่ต้องจ่ายไงฮะครับเพราะชัวร์ว่าสารนี้ไม่เป็นอันตรายครับในระดับที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายครับก็เขาก็พยายามจะรื้อฟื้นความเชื่อมั่นเพราะว่ามันกระทบคนไทยครับ
ก็คนไทยเนี่ยมันมีบริโภคน้อยลงบริโภคน้อยลงแต่ว่าให้แคมเปญใหม่ได้ไหมฮะจะได้มีคนซื้อข้าวเยอะขึ้นคือใครที่กินแล้วไม่ตายเนี่ยให้ถุงละหมื่นอันนั้นไปกันทั้งประเทศเลยฮะทั้งประเทศเลยแต่อย่างนี้คนจะรู้สึกความเชื่อมั่นจะมาอย่างเร็วเลยนะคือบอกไปเลยว่าใครที่กินแล้วไม่ตายเนี่ยไปที่สมาคมเลยถุงละ 10,000 รับรองเดือนเดียวยอดขายพุ่งกระฉูดแต่อันนึงที่ผมที่เขาเสนอมาในช่วงท้ายนี่น่าสนใจมากนะครับก็คือจะทำโครงการตรวจสอบและยกระดับความเชื่อมั่นนะครับโดยเอาข้าวเนี่ยไปตรวจอย่างห้องปฏิบัติการตามหลักสากลโดยที่สมาคมผู้ค้าข้าวถุงเนี่ยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเป็นระยะเวลา1ปีตรวจสอบทุกๆ3เดือน อันนี้ก็อาจจะเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาได้แต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเฉพาะกิจผมว่าเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยในมาตรฐานของอาหารเนี่ยมันควรจะมีการทำอย่างต่อเนื่องนะครับครับแต่ผมว่าในที่สุดเรื่องจำนำข้าวเนี่ยพอมาถึงตอนนี้ถือว่าจบด้วยดีแล้วทุกคนวินวินนะอยู่เว้นฝ่ายเดียวคือฝ่ายที่เอาเรื่องนี้ล้มรัฐบาลนะอันนั้นคือไม่มีความน่าเชื่อถือต่อนะฮะแต่ว่าในสุดเนี่ยมันเหมือนกับว่ารัฐบาลก็สามารถผลักดันโครงการนี้ได้ต่อเพราะว่าพิสูจน์ให้เห็นว่าโครงการมันไม่ได้มีปัญหามากอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมความเชื่อถือที่คนมีต่อข้าวในที่สุดมันค่อยๆฟื้นเพราะว่าคนซึ่งบอกว่าข้าวกินแล้วตายในที่สุดตอนนี้กลายเป็นนายแบบกินข้าวโชว์ไปแล้วนะฮะครับคือในที่สุดคือคนที่วิจารณ์ก็คุณก็ได้แต่ส่งข้อมูลแบบอีเมลเถื่อนกันไปเรื่อยๆแต่ว่าคนที่มีตัวตนเนี่ยเขาก็ไม่มาวิพากษ์วิจารณ์ในที่สุดเนี่ยมันนำมาสู่การที่หนึ่งก็คือเราจะมีสมาคมข้าวซึ่งจะยอมควักเงินในการตรวจคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ดีกับผู้บริโภคใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐบาลก็ประกาศว่าในอีก2ปีจะลดการใช้สารเมทิลโบรไมด์ซึ่งก็ดีกับผู้บริโภคอีกในส่วนนี้มันคือสัญญาณว่าพอประชาธิปไตยมันทำงานแบบปกติเนี่ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆมันจะมาแล้วมันจะค่อยปรับนโยบายให้มองเป็นสิ่งซึ่งดีที่สุดกับสังคมจริงๆคือรัฐบาลก็รับมือได้ดีทีเดียวแล้วก็แต่ว่าก็มีติงนิดหน่อยฮะก็คือเรื่องที่มีสมาชิกพรรคเพื่อไทยบางคนไปอัดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยว่าไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยครับคือแทนที่จะไปดึงเขาเข้ามาอยู่ในกลไกแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบกลายเป็นไปสร้างศัตรูใช่แล้วเขาก็ตรวจสอบแบบยุติธรรมก็คือว่าเขาตรวจสอบ46ถุง46ยี่ห้อบอกว่ามียี่ห้อเดียวที่อันตรายใช่แล้วมันก็คอนเฟิร์มกับด้วยอย.ด้วยใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขาก็แฟร์ก็คือว่าเขาก็ตรวจสอบในสิ่งซึ่งในสุดดีกับรัฐบาลด้วยแล้วจะไปวิจารณ์เขาทำไมในเรื่องแบบนี้ครับสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นแทนที่จะเป็นแนวร่วมในการช่วยกันตรวจข่าวครับครับนะมีเรื่องต่างประเทศเล็กๆก่อนไหมฮะเพราะว่าเวลาในช่วงเบรกนี้เหลือเอาเรื่องไม่ต่างประเทศได้ไหมฮะเรื่องเกลือได้ไหมฮะสำหรับคนเค็มทั้งหลายเนี่ยกินข้าวแล้วฮะกินข้าวกินเกลือครับตอนนี้คนที่เค็มทั้งหลายเนี่ยนะรัฐบาลแล้วก็อย.เนี่ยเขาจะประกาศความเค็มเป็นศัตรูของชาติแล้วนะครับใน10ปีทั้งหลายคนเค็มทั้งหลายเนี่ยจะต้องถูกบังคับให้ลดความเค็มลงไปอันนี้คือเค็มเกลือจริงเค็มความเค็มที่เป็นมาจากอาหารไม่ใช่เค็มถึงความงกนะครับก็อย.ฮะเขากลัวว่าผู้บริโภคเนี่ยจะกินโซเดียมมากเกินไปซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจความดันไตจะมีการคุมเข้มอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งขนมขบเคี้ยวติดฉลากโภชนาการเชื่อว่าจะทำให้ลดการเจ็บตายในรอบ10ปีนะครับตอนนี้เนี่ยพบว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยเจ็บป่วยจากโรคซึ่งเกิดจากการบริโภคโซเดียมมากเกินไปซึ่งโซเดียมหรือเกลือเนี่ยเป็นองค์ประกอบในอาหารหลายอย่างซึ่งคนส่วนใหญ่กินนะครับไม่ตัวอย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งขนมขบเคี้ยวหรือว่าในอาหารอื่นๆด้วยเช่นแกงส้มแกงเลียงผัดกะเพราผัดผักผัดไทยข้าวผัดส้มตำหมูปิ้งทุกอย่างฮะโอ้ยมันไม่มีอะไรกินน้ำปลาซีอิ๊วเกลือด้วยแน่นอนฮะโอเคครับผมรู้แล้วทางออกคือกินผักต้มอย่างเดียวฮะผักต้มน้ำเปล่าซึ่งดีกับสุขภาพคือผมว่างี้มันลดได้ ความเค็มเนี่ยมันไม่รู้คือเรากินเนี่ยมันรู้สึกว่ามันโอเคแล้วแต่จริงมันเค็มคุณลดไปเรื่อยๆลดไปทีละน้อยเนี่ยมันก็ยังอร่อยเหมือนเดิมมันจะปรับได้อันนี้คนไทยต้องลองดูฮะผมเชื่อว่าจริงๆผมลองมาแล้วเขาให้ตัวเลขอันนี้น่าสนใจนะจากการตรวจสอบปริมาณโซเดียมบนสลักอาหารเนี่ยพบว่าอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีปริมาณโซเดียมต่อ1หน่วยบริโภคมากที่สุดคือโลโบซุปเต้าเจี้ยวแดงกึ่งสำเร็จรูปมีโซเดียมมากถึง 7.45 มิลลิกรัมรองลงมาคือบะหมี่สำเร็จรูปที่คุณชวัตไม่ชอบฮะมาม่าครับนะครับมาม่าเนี่ยมีโซเดียมมากแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้นยำมีโซเดียมมากถึง 2.200 มิลลิกรัมอันนี้ไม่รู้จะทำให้เกิดดราม่าไม่กินมาม่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากลัวโซเดียมครับก็เรื่องน้ำตาลกับเรื่องโซเดียมฮะก็ต้องลดหน่อยแต่ว่ามันจะมีคนออกมารณรงค์ไหมฮะคืออย่างพอเขาห้ามกินเหล้าจะมีคนรณรงค์ว่าค
นมีสิทธิเสรีภาพในการกินเหล้าอันนี้จะมีคนมารณรงค์มั้ยว่าเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะเป็นคนเค็มไม่เป็นไรฮะเค็มไปได้มันไม่ได้มีผลกระทบต่อคนอื่นยกเว้นตัวเองครับครอบครัวคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยแต่เค็มบางแบบเค้าก็รณรงค์กันอยู่ฮะเพราะมันมีผลเรื่องไตและไตเป็นค่าใช้จ่ายเยอะโรคไตเป็นค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขเยอะนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้าครับเป็นเรื่องต่างประเทศเรื่องอียิปต์มีความคืบหน้าอยู่นะฮะมีเรื่องสิงคโปร์ด้วยครับVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TVคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้ออะไรคือโอทาคุค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาเวลา20:00 to 22:30 ทาง Voice TV ครับทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพักเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลิมกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียเป่าจูเนียขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำยังไงดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV ครับ Wake Up Thailand นะฮะ SMS เข้ามาเยอะนะฮะวันนี้นะครับขอบคุณคุณที่สุกะด้วยนะฮะทักทายผมมาทักทายผมเป็นโนบิตะฮะครับก็มีหลายท่านนะครับมีคุณครูนะครับเขียนมาบอกว่าถ้าเด็กดูฮอร์โมนแล้วคิดได้ก็จะดีนะครับในขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งบอกว่าสอนให้เด็กรู้จักป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยครับนะครับนี่มีอันนี้น่าสนใจแม่เด็กเซ็นคาเบียนสะดุ้ง3เฮือกจริงไม่ใช่แม่อยู่แล้วพ่อด้วยทั้งนั้นนะครับรับลูกใช่ไหมฮะใช่ครับครับหลานชายอายุ5 ขวบเปิด YouTube เป็นมา2 ปีแล้วเชื่อเถอะปิดไม่ได้หรอกความคิดครับนะครับแสดงว่าหลานชายนี่ดู Wake Up Thailand ตลอดใช่ป่ะฮะถ้าดูก็คือเปิด YouTube ดู Wake Up Thailand นะฮะแท็กซี่มิเตอร์อุดรธานีก็มีแต่เห็นอยู่ที่สนามบินแท็กซี่มิเตอร์มีเยอะแต่ว่าพอไปต่างจังหวัดไม่ค่อยเปิดมิเตอร์ฮะมิเตอร์มันจะชอบเสียครับรถใหม่ยังไงมิเตอร์ก็เสียตลอดเลยครับผมไม่เข้าใจครับมีประชาธิปไตยคือวิทยาศาสตร์อธิบายได้นะครับกลุ่มอนุรักษ์นิยมโบราณคือไสยศาสตร์สอนให้เชื่อเพียงอย่างเดียวครับครับแล้วก็ชื่นชมคุณหมออ้ําที่สุดนะครับอันนี้คือแขกรับเชิญเมื่อวานนี้นะครับมีการบอกด้วยว่าอย่าไปปกป้องแกมมี่มากเกินไปละครเรื่องนี้เป็นไม่ใช่เรื่องของคนชั้นกลางแต่เวลาเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนชั้นกลางเราไม่ได้ปกป้องแกมมี่นะฮะเรากำลังวิจารณ์ว่าแกมมี่เนี่ยขายแต่ภาพคนชั้นกลางไม่ขายภาพของเด็กทั้งสังคมแต่อย่างไรก็ดีนั่นก็เป็นผลกระทบของแกมมี่นะฮะเพราะว่าเขาเจาะตลาดต่างจังหวัดเนี่ยได้น้อยและอย่างที่เรารู้ว่าในแง่ของอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยเขาก็สู้ค่ายเพลงอื่นๆเนี่ยยากมากเจาะตลาดต่างจังหวัดยากมากนะฮะครับผู้ใหญ่นะไม่ยอมรับความจริงแปลกนะฮะคือผู้อ่านผู้ชมเรานี่ไม่ค่อยคอนเซอร์เวทีฟเท่าไหร่เนาะครับไม่แน่นะถ้าเกิดวันไหนเราพูดอีกแบบเรื่องตายนี่อาจจะถ้าเรื่องตายนี่หรือเรื่องโทษประหารชีวิตเราโดนถล่มไหมครับมาเรื่องก็เดี๋ยวขออีกอันนึงได้ไหมอันนี้ชอบเลยรายได้ของททบ5แจกให้ผู้ใหญ่ในกองทัพอันนี้คือเสนอหรือว่าอ้ำหรือว่าคงจะอ้ำมากกว่าใช่ไหม
ขาคงคิดว่ามันอาจจะไปอย่างนั้นหรือเปล่าเราต้องไปตรวจสอบต้องไปตรวจสอบจะได้ไปนำไปสู่การลดงบประมาณกองทัพปีหน้าลงแล้วมีอีกอันนึงครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยคืออาจารย์ศิโรจน์ของป้านิดหล่อมากนะครับวันนี้ครับวันนี้ป้านงป้านิดเนี่ยนะฮะป้ามาลานี่พูดถึงอาจารย์ศิโรจน์อย่างเดียวเลยฮะก็ทุกท่านเห็นความจริงที่ผมซ่อนเร้นมานานนะครับครับเข้าสาระบ้างฮะไรสาระมาทั่วแล้วเอาเรื่องอียิปต์นะเรื่องอียิปต์เนี่ยมีความคืบหน้ามากหลายเรื่องเลยครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราคุยไปว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวของมอร์ซี่ตั้งคำถามว่ามอร์ซี่หายไปไหนนะครับแล้วก็จะมีการไปยื่นฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศในวันศุกร์นี้เนี่ยอียิปต์จะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็คือกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนัดชุมนุมใหญ่นะครับเพื่อจะเรียกร้องเอาตัวมอร์ซี่กลับมาแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยกลับมานะครับทีนี้เนี่ยในเวลาเดียวกันในเมื่อวานนี้ที่อียิปต์มีพิธีฉลองการเรียนจบของนักเรียนในร้อยนะครับในพลอับเดลฟัตตาอาซีซีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการของกองทัพอียิปต์เนี่ยปราศัยต่อหน้าพิธีรับปริญญาของนักเรียนในร้อยทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการปราศัยออกอากาศสดในทีวีของรัฐทั่วประเทศด้วยเนี่ยเรียกร้องให้พลเมืองอียิปต์ทั้งหมดเนี่ยลุกฮือขึ้นมาบนท้องถนนสนับสนุนกองทัพในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสนับสนุนกองทัพในการทำประชามติเพื่อต่อต้านความรุนแรงและการก่อร้ายก่อการร้ายซึ่งกำลังจะกลับมาในอียิปต์อีกครั้งนึงนะครับแม่ปลาใสถึงขั้นว่ากองทัพและตำรวจเนี่ยจะปกป้องการประท้วงของประชาชนอียิปต์ในกรณีที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะไม่ยอมให้รถแมพหรือว่าการทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงของอียิปต์ต้องหยุดชะงักลงอันนี้มันเรียกร้องสงครามกลางเมืองเลยนี่พูดในเมืองไทยคือกองทัพจัดม็อบชนม็อบนะมุสลิมบราเธอร์ฮูดจัดชุมนุมวันศุกร์กองทัพก็เชิญชวนประชาชนมาเดินขบวนในวันศุกร์เหมือนกันเราใช้ทีวีของรัฐในปราศัยนะครับแล้วในตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนมอร์ซี่กับผู้สนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยนะครับไปประมาณเนี่ยตอนนี้ตัวเลขคนตายประมาณ14คนแล้วนะครับติด14คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเดินขบวนมีการชุมนุมกันในวันศุกร์เนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวเลขคนตายจะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับมีการใช้ระเบิดกันบ้างแล้วด้วยนะครับที่เมืองมันซูรานะครับมีการใช้ระเบิดในวันอังคารที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตเป็น1คนบาดเจ็บ28คนนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานหน่วยความมั่นคงในเมืองมันซูราก็ระเบิดนะครับบาดเจ็บ19นะเป็นตำรวจ13นายพลเรือน6ครับมีข้อมูลน่าสนใจอีกอันนึงคือนายโพอัลซีซีเนี่ยปราศัยต่อคือทหารนี่ไม่เป็นไรพอมีทีวีของรัฐมีไมโครโฟนอยู่ต่อหน้าในชอบพูดเรื่อยเปื่อยแล้วพูดเรื่อยเปื่อยในเรื่องซึ่งพอฟังแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองดูแย่ลงนะฮะนี่คือปราศัยแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้เตือนพวกมุสลิมบราเธอร์ฮูดไว้แล้วว่าต้องหัดเรียนรู้ให้มากกว่านี้ใช้ความพยายามมากกว่านี้แล้วก็ได้เตือนเวลาตั้งแต่มูบารักลงจากตำแหน่งว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดอย่าส่งใครก็ตามมาเป็นตัวแทนในการสมัครประธานาธิบดีนี่มันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนเนี่ยคือคุณเป็นกองทัพคุณมีสิทธิ์ไปบอกใครเขาห้ามส่งคนนู้นคนนี้นะฮะอ้าวจบแล้วฮะนี่คิดว่าตัวเองชัดเจนแล้วนะครับคือชัดเจนอันนี้ชัดเจนแล้วฮะครับก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วแต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ตักเตือนไปแล้วมุสลิมบราเธอร์ฮูดก็ไม่รับฟังคืนนี้ชัดเจนแล้วว่ารับประหารเพื่ออะไรครับฮะไม่ใช่รับประหารเพื่อประชาธิปไตยแล้วแน่นอนก็คือเขาอุตส่าห์ทนมาปีนึงฮะอุตส่าห์เตือนแล้วว่าอย่าส่งคนมาลงก็ยังส่งมาเพราะฉะนั้น1ปีผ่านไปเลยจัดให้ครับก็เป็นบทเรียนว่าต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีปัญหาเช่นมอร์ซีอาจจะดูเป็นมุสลิมมากไปเนี่ยก็ไม่ใช่เหตุผลในการล้มการเลือกตั้งใช่เพราะถึงที่สุดแล้วก็จะปรับตัวให้มาเป็นเพราะว่าอียิปต์เขาไม่ได้เป็นประเทศปิดแล้วคราวที่แล้วที่คนฝ่ายต่อต้านมอร์ซีแพ้มอร์ซีก็คือแพ้แค่ 3% ครับรอไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมอร์ซีก็เป็นหางประเทศเจ๊งฮะอียิปต์เศรษฐกิจเลวจะตายยุคมอร์ซีใช่แพ้ 3% ยังไงคุณก็ชนะเนี่ยถ้ามีเลือกตั้งใหม่เนี่ยคุณก็ชนะอยู่แล้วใครจะเอาประเทศไม่ดีซึ่งบริหารเศรษฐกิจเจ๊งคนว่างงานเกิน 100% ครับทีนี้อเมริกาท่าทีก็น่าสนใจคือที่ผ่านมาท่าทีอเมริกาพยายามจะแบบทำเหมือนกับว่าแอบเชียร์รัฐประหารใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ยอมบอกว่านี่คือการรัฐประหารแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาประกาศแล้วว่าจะชะลอการส่งมอบเครื่องบิน F-16 นะครับให้กองทัพอียิปต์ซึ่งได้ตกลงซื้อขายกันไปแล้ว20ลำนะครับแล้วก็ส่งไปแล้ว8ลำเหลือที่ยังไม่ส่งอีก 12ลำซึ่งตามกฎหมายของอเมริกาเนี่ยจะไม่ส่งอาวุธให้ประเทศซึ่งมีการรัฐประหารนะครับท่าทีของอเมริกาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยประกาศว่าอียิปต์เนี่ยคือการรัฐประหารเพราะว่าเมื่อไรประกาศเนี่ยมันหมายถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นกฎหมายอเมริกาเขียนไว้นะครับแต่ถ้าดูจากสัญญาณแล้วนี่คือการชะลอการส่งมอบเครื่องบิน F-16 ได้เกิดขึ้นแล้ว
ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาณซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีกับกองทัพอียิปต์แต่ว่าคงช้าไปแล้วใช่ไหมที่อเมริกาจะประกาศว่านั่นคือรัฐประหารก็คงรออีกสักเดือนนึงไหมสักพักหนึ่งฮะเขาคงจะรู้ว่าเป็นรัฐประหารครับนะครับอาจจะรอมาสุดรู้ช้านะฮะ CIA เต็มเมืองแต่รู้ช้าเหลือเกินก็ครับสัญญาณดาวเทียมไม่ดีอาจารย์วิโรจน์มีเรื่องสิงคโปร์มีเรื่องสิงคโปร์นะครับก็คือเวลาเขามีการจัดอันดับความโปร่งใสนะฮะหรือว่าประเทศที่มีคอร์รัปชันเขาจะมาอันดับต้นๆนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยก็ถูกนะฮะก็เจอนะครับก็คือนายเอ็ดวินเยลเซียวโหหงนะฮะชื่อยาวมากอายุ39ปีนะครับก็คือเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการปราบคอร์รัปชันเนี่ยแหละคือผู้ง่ายเป็นปปช.นะเป็นปปช.ของสิงคโปร์นะครับถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินไป 1.4 ล้านเหรียญ USนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 1.76 ล้านเหรียญสิงคโปร์นะครับว่ายักยอกไปแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีเขาก็ถือว่านี่เป็นคดีที่ ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ครับคือองค์กรที่ไม่มีการตรวจสอบฮะคอร์รัปชันได้ทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันใช่ต้องมีองค์กรตรวจสอบก็ต้องไปดูฮะว่าบ้านเราเนี่ยมีองค์กรอิสระอะไรบ้างที่ตรวจสอบยากเหลือเกินมันก็จะไปเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันมากขึ้นรักองค์กรแบบนั้นอยากให้มีองค์กรแบบนั้นก็ต้องทำให้เกิดการตรวจสอบมันต้องมีการถ่วงดุลด้วยนะครับไม่ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ยังไงก็แล้วแต่มันจะมีตำแหน่งในรัฐสภาที่คอยไปถ่วงดุลนะฮะที่ต้องไปรับฟังความคิดเห็นและถ่วงดุลกับองค์กรเหล่านี้ด้วยคืออย่าคิดว่าคุณมีหน้าที่ตรวจสอบนักการเมืองแล้วคนอื่นจะตรวจสอบคุณไม่ได้ใช่ไหมครับครับก็อย่าลืมนะฮะพรุ่งนี้อภิปรายระดมทุนนะครับช่วยเหลือนักโทษการเมือง100เหตุผลทำไมต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองพรุ่งนี้นะครับที่โรงแรมรอยัลหรือโรงแรมรัตนโกสินทร์ตรงสนามหลวงนะครับอาจารย์กิติยาอัศวนิกุลนะฮะอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอานันต์คุณจาตุรนฉายแสงนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระคุณวสันต์พนิษฐ์อาจารย์ธงชัยวินิจกูลคุณอภิชาติพงศ์นะครับคุณอภิชาติพงศ์ที่เคยพูดไหมฮะฮะแต่เขาจะต้องพูดงานนี้ได้ยินว่าเต็มตัวมาดีฮะครับคุณอาจารย์ประวินนะฮะอาจารย์ประวินจะมาออกรายการกับเราก่อนตอนเช้าอาจารย์หวานอาจารย์สุดาลังคุพันธ์นะครับคุณอภินันท์บัวหาภักดีแล้วก็คุณวาสนามาบุตรครับแต่ต้องบอกคนพูดว่าแต่ละคนอย่าพูดเยอะนะเพราะว่าเวลามีน้อยเขาให้เวลา5นาทีฮะ5นาทีต้องพูดให้เร็วนะฮะในงานก็จะมีของขายและรวมทุนนะครับแล้วก็เปิดรับบริจาคสำหรับช่วยเหลือครับผมมีข่าวสั้นๆดูฟรีนะดูฟรีผมมีข่าวสั้นๆข่าวนึงฮะเรื่องกทมฮะช่วงนี้กทมเขาขยันฮะก็อันนี้เป็นข่าวที่สวนลุมนะครับสวนลุมเนี่ยใครเคยไปเที่ยวสวนลุมคุณชวัฒน์ไปมั้ยฮะไปครับไปเคยไปที่อาคารลีลาสวนลุมมั้ยฮะเคยปะคือไม่เคยลีลาดฮะไปดูฮะอาคารนี้อายุประมาณ60ปีนะครับแล้วก็เก่าแก่มากนะครับก็ตอนนี้เกิดประเด็นขึ้นมาเพราะว่าสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่สังกัดใครนะครับเขาวางแผนจะทุบอาคารนี้ฮะใช้มูลค่าใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ300ล้านบาทแต่ว่ากทม.เนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่ควรจะทุบเพราะว่าซ่อมใหม่ในใช้เงินแค่30ล้านบาทเองอันนี้ข่าวสั้นๆครับครับนี่ก็คือเว็บแอปไทยแลนด์สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์วิโรจน์แล้วก็อาจารย์สุโรจน์กับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ